ัสดีครับเพื่อนๆครับมีลูกค้าลุงเขาชอบถามเสมอว่าลุงหนอครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากล้องที่เป็นลักษณะเป้หลังหรือว่ากระเป๋ากล้องสะพายข้างหรือแมสเซนเจอร์อะไรเงี้ยวิธีเลือกซื้อเป็นยังไงความแตกต่างเป็นยังไงลุงหนอขายมาหลายปีแล้วบอกสั้นๆเลยก็คือว่าเอากันที่เรื่องการใช้งานเป็นหลักนะครับถ้าบุกตะลุยที่ลุงทำตลาดกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมมาเงี้ยลุยฟ้าลุยฝนมาไม่เปียกเนี่ยก็ไปพวกบิลลิงแฮมนะฮะคือลักษณะของกระเป๋ากล้องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัสดุนะครับก็จะแยกเป็นที่ลุงจำหน่ายมาก็จะเป็นแบบลักษณะหนังลักษณะไนลอนลักษณะผ้าแคนวาสอย่างดอมเคอย่างเงี้ยใช้แล้วซี่ซี่เซอร์เนี่ยครับก็เลือกใช้ดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่อุปกรณ์ของเพื่อนๆลุงหนอย้ำเสมอว่าถ้าของมันเยอะจริงอย่าไปแบกข้างๆเลยมันทรมานนะฮะเราใช้วิธีการแบบใช้เป้หลังดีกว่ายิ่งไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดลุงหนอนเน้นเลยเป้หลังสบายสุดอันนี้ย้ำนะเนี่ยฮะคำถามถามมาเยอะว่าทำไมราคาแตกต่างกันเยอะลุงบอกเลยนั่นแหละอย่างที่คุยไว้นะครับลักษณะเด่นของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าหลักๆตอนหลังๆเนี่ยเอาความทนทานความคุ้มค่าแล้วก็ซึ่งมันเหมาะประเทศไทยตรงอะไรบางทีกันน้ำทำประกันน้ำคือกันได้ 100% นะไม่ใช่ว่ากันแค่แบบว่าปุ๊บปั๊บฝนลงมาเงี้ยพอได้แล้วพอตกหนักๆนี่ไม่ได้อะไรงี้ไม่ใช่คือกันน้ำก็ต้องกันน้ำ 100% เลยหรือกลุ่มลูกค้าที่ใช้แบบเอาไปบุกตะลุยอ่ะตัวเองเปียกกลางฟ้ากลางฝนเพื่อได้ภาพอะไรก็ว่าเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องใช้อีกรูปแบบนึงนะฮะอาจจะเป็นลักษณะแบบเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรเหมือนกับพวกกลุ่มกันน้ำโดยเฉพาะอย่างพวกเดินป่าอะไรเงี้ยเขาใช้พวกนั้นเลยนะฮะเนี่ยมีคำถามเข้ามาเยอะนะครับก็คลิปนี้นั่งว่างๆนะลองด้วยสภาวะปัจจุบันด้วยหลายอย่างก็ขอให้สู้ๆกันต่อนะครับส่วนร้านลุงหนอก็ปกติแล้วครับแวะมาได้เลยแต่ตอนนี้ลุงก็บอกเลยว่าอย่าไปเขาเรียกอะไรอย่าไปเครียดอะไรเยอะนะเอาเป็นว่าเราป้องกันตัวเราเองอย่าให้ติดเชื้อเป็นดีที่สุดนะครับนะอ่ะเหมือนเดิมทักมาหน้าเพจหรือว่าโทรหาลุงหนอก็ได้ถ้าเบื่อเพราะลุงอยู่ที่ร้านประจำนะครับไว้แวะมานะ